สื่อชาติพันธุ์คือสื่อที่ผลิตหรือใช้ในกลุ่มชาติพันธุ์ถือว่าเป็นสื่อนอกกระแสหรือสื่อทางเลือกประเภทหนึ่งสื่อทางเลือกในที่นี้หมายถึงสื่อที่มีลักษณะหรือรูปแบบที่ต่างไปจากสื่อมวลชนหรือสื่อที่ครอบครองและควบคุมโดยกลุ่มผู้มีอำนาจหรือชนชั้นนำในสังคมโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐกลุ่มทุนหรือองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่โดยสื่อทางเลือกจะเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารเรื่องราวประเด็นหรือมุมมองที่แตกต่างหลากหลายและเกิดการสื่อสารแบบไม่รวมศูนย์นอกจากนั้นสื่อทางเลือกยังอาจเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวทางสังคมการเมืองและวัฒนธรรมรวมถึงเปิดโอกาสให้กลุ่มคนชายขอบและผู้ที่ไร้อำนาจมีพื้นที่ในการแสดงออกถึงความมีตัวตนของพวกเขาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหรือที่คนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยในชื่อประเทศพม่านั้นเป็นประเทศที่มีกลุ่มชาติพันธุ์อยู่เป็นจำนวนมากพม่าตกอยู่ภายใต้ความขัดแย้งทางสังคมและการเมืองมาอย่างยาวนานโดยปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งก็คือความไม่ลงรอยระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆโดยเฉพาะระหว่างกลุ่มคนเชื้อสายพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์เช่นไทยใหญ่มอญคชินและโดยเฉพาะกะเหรี่ยงซึ่งพยายามต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์ในการปกครองตนเองและพยายามรักษาสืบทอดวัฒนธรรมของตนสื่อกะเหรี่ยงยุคบุกเบิกจากสิ่งพิมพ์ศาสนาสู่สิ่งพิมพ์ชาตินิยมอังกฤษเริ่มแผ่อิทธิพลเข้ามาสู่พม่าในช่วงต้นศตวรรษที่19ซึ่งส่งผลให้เกิดการทำสงครามครั้งใหญ่3ครั้งกับกองทัพกษัตริย์พม่าในระหว่างปีคริสต์ศักราช1824ถึงปี1885หลังจากค้นล้มระบอบกษัตริย์และครอบครองประเทศได้อย่างเบ็ดเสร็จและผนวกพม่าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอังกฤษอินเดียหรือ British India Empire อังกฤษได้ใช้กลยุทธ์แบ่งแยกและปกครองที่เรียกว่า Divide and Rule โดยแยกเขตปกครองออกเป็น2 ส่วนส่วนแรกคือเขตพม่าแท้ที่เรียกว่า Burma Proper เป็นบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศซึ่งมีประชากรเชื้อสายพม่าอาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่และส่วนที่2ก็คือเขตชายแดนที่เรียกว่า Frontier Areas ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง2เขตถูกปกครองโดยระบบที่แตกต่างกันกล่าวคือเขตพม่าแท้ถูกปกครองโดยตรงโดยข้าราชการอังกฤษขณะที่ในเขตชายแดนเป็นการปกครองโดยอ้อมคืออังกฤษอนุญาตให้กลุ่มชาติพันธุ์ปกครองกันเองผลที่ตามมาก็คือการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจที่ไม่เท่าเทียมกันใน2พื้นที่และก็เป็นปัจจัยที่ทำให้คนกลุ่มต่างๆในพม่าขาดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวหรือมักมีความขัดแย้งกันเองตลอดมากลยุทธ์เช่นนี้ทำให้เจ้าอาณานิคมอย่างอังกฤษได้ประโยชน์ในแง่การปกครองเช่นอังกฤษมักใช้ให้กลุ่มชาติพันธุ์อย่างชาวกะเหรี่ยงเป็นหูเป็นตาและปราบปรามการเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวพม่าที่จะก่อกบฏต่ออังกฤษนอกจากนั้นนโยบายหลายประการของอังกฤษในช่วงเวลาดังกล่าวก็เอื้อประโยชน์กับกลุ่มชาติพันธุ์และส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทอย่างมากทั้งในภาคการเมืองและสังคมของพม่าในช่วงต้นศตวรรษที่19นอกจากกลุ่มชาวอังกฤษที่เข้ามาในพม่าในฐานะผู้ปกครองอาณานิคมแล้วมิชชันนารีหรือนักบวชในศาสนาคริสต์ก็คือบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในสังคมพม่าโดยเฉพาะในด้านการศึกษาและการพิมพ์มีบันทึกว่าเครื่องพิมพ์เครื่องแรกในพม่าถูกสั่งเข้ามาเพื่อใช้ในภารกิจทางศาสนาของมิชชันนารีในปีคริสต์ศักราช1816อันที่จริงในช่วงต้นของการเข้ามาของมิชชันนารีกลุ่มเป้าหมายหลักก็คือกลุ่มคนเชื้อสายพม่าที่นับถือศาสนาพุทธซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศแต่การเผยแพร่คริสต์ศาสนากลับไม่ประสบความสำเร็จดังที่คาดหวังมิชชันนารีส่วนหนึ่งจึงขยายขบวนการเผยแพร่ศาสนาไปสู่กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งส่วนใหญ่ยังคงสืบทอดความเชื่อแบบดั้งเดิมเช่นการบูชาผีบรรพบุรุษและพบว่ามีการตอบรับอย่างเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะในชุมชนชาวกะเหรี่ยงมีการบันทึกว่าเพียงแค่ช่วงเวลาไม่ถึง10ปีก็คือในปีคริสต์ศักราช1826ถึงปี1834ก
ก็มีชาวกะเหรี่ยงหลายร้อยคนหันมานับถือศาสนาคริสต์ซึ่งก็ส่งผลให้มิชชันนารีหันมาเน้นภารกิจในกลุ่มคนกะเหรี่ยงมากยิ่งขึ้นยิ่งไปกว่านั้นเชื่อว่าผู้ปกครองนิคมชาวอังกฤษมีความพยายามที่จะส่งเสริมการเผยแพร่ศาสนาของเหล่ามิชชันนารีเนื่องจากเล็งเห็นว่าความแตกต่างของการนับถือศาสนาจะยิ่งทำให้คนในสังคมพม่าไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งยิ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองควบคู่ไปกับการเผยแพร่ศาสนาสิ่งที่มิชชันนารีได้นำเข้ามาสู่สังคมกะเหรี่ยงก็คือความก้าวหน้าในด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านการศึกษาตัวอย่างที่สำคัญได้แก่การคิดค้นตัวอักษรและระบบการเขียนของกะเหรี่ยงและสนับสนุนการแปลและจัดพิมพ์พจนานุกรมและหนังสือความรู้ต่างๆในภาษากะเหรี่ยงรวมถึงสิ่งพิมพ์ทางศาสนาอย่างคัมภีร์ไบเบิลและพันธสัญญาใหม่มิชชันนารียังส่งเสริมให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งใช้ภาษากะเหรี่ยงในการเรียนการสอนขึ้นหลายแห่งนับตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่19ซึ่งในเวลาดังกล่าวยังไม่ปรากฏว่ามีโรงเรียนมัธยมสำหรับชาวพม่าเสียด้วยซ้ำและที่สำคัญการกำเนิดของสื่อกะเหรี่ยงซึ่งก็คือหนังสือพิมพ์รายเดือนภาษากะเหรี่ยงฉบับแรกก็เป็นผลงานของนักบวชตะวันตกเหล่านี้เช่นกันหนังสือพิมพ์ดังกล่าวก็คือ The Morning Star หรือ Cha Thu Vo ในภาษากะเหรี่ยงเริ่มมีการดำเนินการในปีคริสตศักราช1841โดยฟรานซิสเมสันนักบวชในนิกายแบปติสต์ที่มาจากสหรัฐอเมริกาโดยในช่วงต้นได้ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษและกะเหรี่ยงควบคู่กันจุดประสงค์ของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ก็เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ศาสนาสู่ชาวกะเหรี่ยงด้วยเนื้อหาที่นำเสนอก็เช่นข้อความจากพระคัมภีร์ข้อเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตของประชาชนในพม่าซึ่งเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์รวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการขยายอาณานิคมของอังกฤษสิ่งหนึ่งที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความก้าวหน้าของสังคมกะเหรี่ยงรวมถึงในแง่การผลิตสื่อได้แก่ขบวนการชาตินิยมกะเหรี่ยงหรือ Karen Nationalist Movement ซึ่งก่อตัวขึ้นจากบรรดาปัญญาชนชาวกะเหรี่ยงที่ได้รับการสนับสนุนจากมิชชันนารีให้เดินทางไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในต่างประเทศเมื่อคนเหล่านี้เดินทางกลับมาก็ได้นำแนวคิดเรื่องชาตินิยมและการต่อสู้เรียกร้องสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์กลับมาด้วยโดยในปีคริสตศักราช1887มีการรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งKaren National Association หรือสมาคมแห่งชาติกะเหรี่ยงต่อมากลายเป็นสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ Karen National Union หรือ KNU เพื่อเป็นองค์กรตัวแทนของชาวกะเหรี่ยงในการเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมในพม่าในช่วงเวลานี้มีการก่อตั้งและผลิตหนังสือพิมพ์ภาษากะเหรี่ยงขึ้นอีกหลายฉบับด้วยส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องหรือได้รับการสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสมาคมแห่งชาติกะเหรี่ยงอาจกล่าวได้ว่าช่วงปลายศตวรรษที่19จนถึงต้นศตวรรษที่20ถือเป็นยุครุ่งเรืองของสื่อกะเหรี่ยงมีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งรายเดือนและรายสัปดาห์รวมกันหลายสิบฉบับซึ่งสามารถที่จะแบ่งกว้างๆได้เป็น2กลุ่มคือสิ่งพิมพ์ที่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับคริสต์ศาสนาและมักได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทางศาสนาเช่น Sunrise และ Children as Friends และสิ่งพิมพ์ทั่วไปที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการเมืองเช่นดอกหลือหรือแฟร์เพลย์ชาตูฮาหรือเอฟเวนิ่งสตาร์คาร์เรนแมกกาซีนและอัลโฮมผู้ผลิตสื่อเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็คือกลุ่มชนชั้นนำที่หันมานับถือศาสนาคริสต์และกลุ่มปัญญาชนและผู้ที่สนับสนุนแนวคิดชาตินิยมกะเหรี่ยงนั่นเองนักวิชาการหลายคนที่ศึกษาเกี่ยวกับการเมืองกะเหรี่ยงชี้ว่าการขยายตัวของสื่อสิ่งพิมพ์กะเหรี่ยงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สำนึกร่วมทางชาติพันธุ์และอุดมการณ์ชาตินิยมกะเหรี่ยงถูกเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางในหมู่คนกะเหรี่ยงในพม่าโดยเฉพาะผู้ที่อ่านออกเขียนได้และส่งผลให้การเคลื่อนไหวทางการเมืองและวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงมีความคึกคักและเข้มแข็งขึ้นตามลำดับหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงอังกฤษมีแผนจะคืนเอกราชให้แก่พม่าสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNUเริ่มดำเนินการเคลื่อนไหวเพื่อขอจัดตั้งประเทศกะเหรี่ยงและขอสิทธิ์ในการปกครองตนเองโดย KNU ส่งตัวแทนไปเจรจากับรัฐบาลอังกฤษหลายต่อหลายครั้งในช่วงนี้มีสื่อเชิงการเมืองของกะเหรี่ยงหลายเล่มถูกผลิตขึ้นเพื่อนำเสนอและติดตามความเคลื่อนไหวในประเด็นดังกล่าวอาทิสิ่งพิมพ์ที่ก่อตั้งโดยผู้นำ KNU
และสิ่งพิมพ์ของกลุ่มนักศึกษากะเหรี่ยงที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยย่างกุ้งอย่างไรก็ดีแม้ว่าผู้นำชาวกะเหรี่ยงจะกล่าวยกถึงความจงรักภักดีที่พวกตนมีต่ออังกฤษตลอดช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมารวมถึงความขัดแย้งระหว่างชาวพม่าและชาวกะเหรี่ยงที่ยากจะประสานได้แต่สุดท้ายอังกฤษก็ตัดสินใจมอบเอกราชให้แก่พม่าในเดือนมกราคมปีคริสตศักราช1948โดยไม่ทำตามข้อเรียกร้องของ KNU ส่งผลให้ชาวกะเหรี่ยงจำต้องอยู่ในสถานะเส้นทางการต่อสู้ทางการเมืองในสังคมพม่าต่อไป